ตามันง่วงนิดหน่อยก็เลยแบบเออใส่แว่นมีพิมพ์อะไรใช่ไหมห้าสี่สามสองเริ่มอ่ะไปเกาหลีโดนเต้ยพงศกรตกเข้าด้อมก็เซ็นได้หรือเปล่าอ๋อใช่เกียรติการทำงานคือล็อกแรกปะเราตัดล็อกแรกปะไม่มีอะไรก็คือจริงๆแล้วอ่ะเห็นเต้ยเขาแบบเห็นเต้ยเขาแบบว่าคลั่งไคล้ไงเขาเป็นอากาเซ่ตัวจริงแล้วเขาเล่นละครผมด้วยก็เลยได้สัมภาษณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วพอไปถึงก็แบบเราเข้าใจแล้วว่าแบบการที่เขาแบบชื่นชอบมันเป็นยังไงแล้วเผอิญว่าร้านของคุณแม่น้องยอมมาคือแม่ผมก็ชอบศิลปินคนนี้อยู่แล้ววงก็อตเซเว่นอ่ะผมก็เลยได้ติดตามไปแล้วแบบเขาน่ารักมากเลยเออก็เลยได้ถ่ายรูปแม่ฟินมากลูกก็ฟินไปด้วยเราโดนตกได้ไหมจริงๆก็ในวงก็อตเซเว่นจริงก็มีชอบจริงผมก็ชอบแจ็คสันแต่ว่าน้องสาวผมอ่ะเขาก็กอกหูผมเป็นประจำอยู่แล้วก็เรียกว่าใกล้ชิดพอสมควรแต่แค่ยังไม่ถึงขั้นของคุณพงษ์นั่นเองไม่ใช่ที่พาแม่กับน้องไปเที่ยวใช่ที่พาแม่ไปอย่างเดียวก็ดีครับเพราะว่าแม่ก็ไม่เคยไปเกาหลีเป็นงานแล้วผมก็เป็นครั้งที่2หลังจากคนดีที่ไหนก็เป็นครั้งที่2ที่ไปรอบนี้ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วมีประวัติแล้วมีประวัติติดแล้วมีประวัติติดตม.รอบแรกไงถ้าเกิดติดรอบนี้คือแบบงอนนะเอาจริงแล้วคุณแม่กับน้องคือรอดใช่รอดครับรอดย้อนกลับมาดูตัวเองว่าทำไมกูติดคิดว่าตอนนั้นไม่ยอมปนหนวดเป็นไงแบบเหมือนพาแม่เที่ยวใช่ครับก็พาแม่เที่ยวครับก็แฮปปี้เดี๋ยวสงกรานต์ก็จะพาคุณแม่กับพาครอบครัวเที่ยวอีกไปพบคุณหมอกันด้วยไปเติมอะไรกันเลยอ๋อก็ไปทำหน้าใสกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวนี้นะเล่นละครกับเด็กๆเราก็ต้องแบบต้องดูแลหนังหน้าตัวเองมากขึ้นอะไรที่ขี้เกียจไม่ได้แล้วจากเมื่อก่อนแบบไม่เอาอ่ะไม่โบไม่ชอบดีบ้างไม่ต้องโบแล้วหรอแล้วคราวนี้ไปปรึกษาอะไรบ้างตรงส่วนไหนได้ป่ะตรงข้างบนมันขยับได้ขยับได้ขยับได้อย่าให้ขยับเลยมันเป็นย่นเดี๋ยวต้องมีบ้างเพื่อรักษามาตรฐานของเราไว้ให้ดีที่สุดมาตรฐานเราคือความน่ารักคือเวลาเห็นตัวเองในจอแล้วมันตรงไหนที่ขัดใจหรือว่ายังไงต้องไปแล้วเองจริงก็มีรอยย่นบ้างอย่าขยี้ดิเธอมีรอยย่นบ้างอะไรเงี้ยเป็นคนยิ้มเยอะไงเฟรนลี่ไงมันก็เลยแบบมีรอยบ้างริ้วรอยอะไรก็ต้องดูแลนะดูสดใสเลยนะดูแบบว่าหอมนะจริงเลยพูดจริงจะไม่ใช่หมอจะมาฉีดยาเลยหรอจริงไปอ่ะก็ไปทำเกี่ยวกับผิวหน้าไม่ได้มีหั่นไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นหัตถการก็ไปดูแลผิวหน้าอะไรเงี้ยก็ไปมาทำได้แล้วมันสักเซสเราอยากจะแบบว่ายกเครื่องใหญ่เดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวไปทำอีกจริงเหรอเรื่อยตาโตเลยไม่คิดว่าจริงๆที่ผมไปทำมามันก็แบบจริงๆที่ไทยก็มีที่ทำอยู่ดีๆหลายที่เหมือนกันซึ่งก็ใช้บริการอยู่แต่ว่าเป็นการเปิดโลกเหมือนกันเพราะว่าไปถ่ายรายการแล้วก็ได้ลองไปทำที่ใหม่ๆก็เห็นนวัตกรรมของเขาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่มองเรื่องศัลยกรรมยังไงบ้างสำหรับตัวเราถ้าเราจะต้องถึงเวลาที่จะต้องทำจริงๆศัลยกรรมหมายถึงอะไรหมายถึงศัลยกรรมยังไงเอางี้ก่อนยกหน้ากระชับหน้าเฮ้ยเป็นเรื่องปกติผมมองว่าอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วยิ่งเราอ่ะอยู่ในวงการแล้วเราต้องแบบเอาหน้าออกไปให้คนดูเขาดูแล้วก็ต้องแบบทำให้ดีที่สุดให้คนดูเขาแบบเห็นเราแล้วมีความสุขนานๆไม่อยากได้ยินว่าทำไมไม่พี่ให้ตัวจริงอะไรมีมั้ยมีคนพูดอย่างนี้มั้ยเขาจะชอบบอกว่าตัวจริงหลอกคนในทีวีอีกอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่รู้จะเถียงไงเลยหลักฐานต้องฟ้องเหนื่อยแล้วเนี่ยก็เลยต้องไปทำให้ดีทุกวันนี้ก็ต้องดูแลทั้งร่างกายแล้วก็ผิวหน้าด้วยเพราะอย่างบางคนบอกว่าถ้ามีแฟนเด็กก็จะทำให้หน้าเด็กตรงนี้เรามองเห็นไงก็มองเห็นว่าก็คงต้องหาแฟนเด็กแล้วคุณใส่เพื่อนมันใกล้บอยไหมดูหน้าเขาดิหน้าเขาเด็กลงใช่ไงหน้าแบบหน้าเด้งหน้าใสเลยอ่ะแบบเอามาใหม่เล่นแบบแต่ก็ต้องหาแฟนเด็กแต่ว่านี่ก็ผ่านมาหลายสงกรานต์แล้วสงกรานต์ที่แล้วสงกรานต์นี้แล้วก็ปีนี้ก็จะเลือกตั้งใหม่แล้วพี่ไม่กลับบ้านกันหรอเราผ่านสงกรานต์นู้นสงกรานต์นี้สงกรานต์ต่อไปแล้วก็จะเลือกตั้งกันใหม่แล้วด้วยเราจะเมื่อไหร่เราจะมีแฟนเรายังไม่รีบรีบเถอะไม่งั้นถามพี่ปอทำไมเราไม่ชอบหาแฟนไปอ่ะอะไรนะฮะทำไมเราไม่ช่วยหาเขาสักคนนึงอ่ะผมอ่ะแบบรู้ว่าเขาชอบแบบไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เขาจะเลือกหรือเปล่าเขาแบบต้องถูกใจเขาแบบไหนเขาจะได้เฮ้ยเอาอีกทีเดี๋ยวผมตอบให้อย่าไปถามมันทำไมเราไม่ไว้ใจเพื่อนหรอบ้าเพื่อนผมไว้ใจไม่ได้เราเลิกรักนะคุณเกศไม่มีครับแบบไหนที่เราชอบอ๋อก็เข้าใจเราแล้วก็อยู่เราได้ง่ายๆเป็นคนแบบ
สบายๆเลยทำไมครับทำไมตอนนี้เราถึงยังเลือกที่จะแบบอยู่คนเดียวทำไมเราถึงยังคิดว่าเอ๊ะเราจะไม่มีใครดีกว่ากลับบ้านไปได้แล้วถามแทนใจทำไมเราถึงแบบว่ายังคิดว่าเอ๊ะอยู่คนเดียวก่อนดีกว่าแล้วทำไมเราถึงไม่มีใครทำไมคิดว่าอยู่คนเดียวมันดีกว่ายังไงครับคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผมทำงานเยอะไงแล้วแบบต้องดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้มีเวลาให้ใครถ้าเกิดว่าจะต้องมีเวลาใครสักคนหนึ่งอะเราจะต้องพร้อมจริงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งดีกว่าจริงไหมคะทำไมเราไม่เลือกที่จะรับงานน้อยลงแล้วก็แบบเพื่อมีใครสักคนครับแล้วครับขอบคุณสำหรับคำถามครับอ้าวก็ตอนนี้ที่ช่องให้ถ่ายละครไงก็เลยบอกว่าถ่ายละครไม่แต่ที่ผ่านมาเราก็มีงานทำเราก็มีแฟนนะอุ้ย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 ก็เรียกว่าแล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะยังเอาตัวรอดไปได้เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้จากคำถามนี่แหละสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมบอยปกรณ์เนี่ยนะครับไปบอกพี่ช่องให้ว่าเฮ้ยรับงานน้อยลงเดี๋ยวพี่ครับสงสารคุณเกสที่คุณเกสแบบละครเยอะไม่มีแฟนเลยแบบเดี๋ยวส่งละครให้คุณเกสเปลี่ยนเรื่องพอจะได้มีแฟนเอาไหมฮะไม่เอาอยากทำงานครับผมยังไม่อยากเจอใครที่ชวนไปดูแมวที่บ้านใช่ไหมอ๋อแมวที่บ้านก็มีเพื่อนๆแวะเวียนไปดูบ้างมีสาวไหมไม่มีเลยมีแต่เพื่อนผู้ชายเห็นไหมเห็นว่าแม่หาให้แล้วด้วยไม่ได้หาแม่ก็คอยบิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าตาเลยหรอยังเดี๋ยวจะเอาอะไรกันเนี่ยฮะอยากให้มีอ๋อบิ้วเหรออีกรอบนึงก็ต้องมีคู่แล้วแต่ว่าคุณแม่คุณเนี่ยเคยเจอคุณแม่ผมอ่ะไอ้นี่นักข่าวสำนักไหนเนี่ยคุณสำนักไหนเนี่ยแม่คุณอ่ะเคยเจอคุณแม่ผมเนี่ยเขาคุยกันนะว่าอยากมีลูกกับใครอ่ะให้พี่เกดที่จะตรงนี้ว่ามันจริงไหมจริงไหมตอนนั้นอ่ะผมยังไม่มีตอนนี้ผมมีไปแล้วเป็นไงคำถามแรกคือจริงไหมที่แม่ถามมันเป็นเรื่องจริงครับผมใช่วันนี้ผมกับแม่ก็ต้องคุยกันอยู่ว่าแบบยังไงว่าแม่อยากให้มีเมื่อไหร่ลูกพร้อมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือแม่ก็ตามใจเราใช่แล้วพอแม่ถามบ่อยๆเราแบบว่ามีแบบยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลเลยแต่ยังเป็นโปรเดิมใช่ไหมว่าจังหวะเมื่อไหร่ที่มันได้เมื่อนั้นถ้ามันมีมันก็โอเคก็ค่อยว่ากันแม่ยังโทรหาแม่ทิพย์ไหมไม่ได้โทรแต่แม่เขาอ่ะเคยโทรหาผมด้วยจริงมาแล้วจริงมาแล้วคุณไม่รู้เรื่องใช่ไหมรู้แต่ไม่มีอะไรก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวงานหน้าก็ค่อยว่ากันโอเคขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณข่าวสำนักนี้มากครับผมสรุปถามหน่อยบอลได้ซ้อมหรือเปล่าไปซ้อมเมื่อวานเฮ้ยพี่บอลช่องอ่ะไม่ได้เล่นที่ฝีมือเขาเล่นที่ฝีปากแต่น้องทุกคนเตะซ้อมเตะหมดเลยเมื่อวานบอกให้น้องไปเตะตัวเองที่ห้องสนามขอบคุณครับ